โอ้ฝนจะตกไหมเนี่ยยังยังสวัสดีคุณกำลังอยู่กับ Banana Max TV และนี่คือรายการเปิดบริสุทธิ์มีอะไรให้เปิดตรงนี้ลานจอดรถใช่ไหมไม่น่าใช่นะไม่ตรงนี้เป็นลานจอดรถถูกแล้วแต่เราไม่ได้มาเปิดบริสุทธิ์ไม่ได้เปิดจอดรถใช่เราจอดรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็เท่าที่ดูนี่น่าจะจอดรถประมาณ30คัน30คันโดยประมาณนะครับเราอยู่ที่ลานจอดรถของ G Village G Village G Village ต้องบอกก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมันคือลาดพร้าวซอย18แยก3ลาดพร้าวซอย18แยก3หรือจะเข้ามาจากซอย26ลาดพร้าว26ก็ได้ลาดพร้าว26ก็ได้ก็คือวันนี้เราจะมาเปิดบริสุทธิ์สตูดิโอ G Village G Village ครับอ๋อเป็นสตูดิโอที่เปิดใหม่โอ้ใช้บริการมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็น Rap Is Now หรือว่าจุ๊กมิวสิกก็มาจัดที่นี่กันผมเคยได้ยินชื่อนะแต่เรายังไม่เคยมากันใช่ป่ะผมยังไม่เคยมาเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในแต่ผมจะไม่ได้เป็นไกด์เองนะเดี๋ยวเรามีคนนำไกด์ต้องมีคนพื้นที่ใช่ไหมเจ้าของที่เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวฝนจะตกรถทำเลยบรรยากาศดีนะครับวันนี้แล้วก็มันร่มรื่นเพราะมันไม่มีแดดอีกอย่างหนึ่งก็คือดูจากสถานที่จอดรถถ้าหากว่าคุณมาดูคอนเสิร์ตนี่ผมว่าแค่วันนั้นศิลปินเราเยอะนะศิลปินเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ที่จอดรถนี่คือสถานที่ที่จะใช้จัดคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่นี่เลยครับโอ้ประตูเหมือนหนังจีนเลยตอนนี้เรากำลังอยู่หน้า G Village นี่ซึ่งสตูดิโอที่เราจะมาเล่นคอนเสิร์ตกันในวันที่30เนี้ยก็จะชื่อสตูดิโอว่า The Circus The Circus The Circus ซึ่งมันอยู่ใน G Village นี่แหละอ๋อนี่ไงอ่ะมาดูป้ายกันครับถ้า G คุณเห็นนี่ G Village Co Creation Hub ที่นี่เขาเป็นออฟฟิศทำงานจริงๆผมก็อธิบายไม่ถูกอาจจะต้องให้เจ้าของสถานที่เขาอธิบายว่าที่นี่มันคืออะไรกันแน่ที่บอก Co Creation Hub เนี่ยคือมันคืออะไรแล้วก็สถานที่เนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วมีดีอะไรข้างในนั่น The Circus อยู่นั่นครับนี่ The Circus นี่คือ The Circusเดอะเซอร์คัสเป็นสตูดิโอที่เราจะมาจัดคอนเสิร์ตกันตรงนี้เหมือนจะเปิดใหม่สร้างใหม่หรือเปล่าใช่ครับตรงนั้นข้างหน้าจะเป็นโซนร้านกาแฟที่กำลังจะเปิดใหม่จะอยู่ตรงนั้นเหมือนต่อเติมเข้ามานะฮะแต่ตอนนี้เราต้องเข้าไปดูข้างในแล้วล่ะที่นี่ถ้าจะคิดจะข้ามถนนไปก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับว่า G Village คืออะไรและก็มีอะไรน่าสนใจข้างในบ้างเพราะทำไมเราถึงมาเลือกที่นี่เพราะว่าเดินทางสะดวกสำหรับผมเพราะมันเดินทางสะดวกเนี่ยสังเกตสิ่งนี่เราต้องเปิดพร้อมกันป่ะเนี่ยคือถ้าเราล็อกไว้อย่างนี้คือเขาก็ออกไม่ได้คนข้างในก็ออกไม่ได้ไปเพื่ออะไรเสร็จงานแล้วนะฮะเดี๋ยวนี่ประตูแบบจีนนะเดี๋ยวเอาไว้ตอนกลับเราค่อยล็อกไว้แล้วเราก็เดี๋ยวเข้าไปดูเลยเปิดพร้อมกันน่าจะผักเข้านะซึ่งเอาเลยถือว่าจะผักเข้าโอเคเขาล็อกไว้หนึ่งข้างแล้วโอเคสวัสดีค่ะนี่เป็นทีมงานของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะถามก่อนเพราะว่าที่นี่มีคนเข้าออกบ่อยเราก็ไม่รู้ต้องล็อกประตูด้วยไหมครับอ๋อไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวคนข้างนอกเข้าไม่ได้ค่ะก็เราก็กะว่าจะล็อกข้างนอกแล้วเมื่อกี้ไม่ให้คนข้างในเข้าเอ้ยคนในออกไปได้ก็สวัสดีครับสวัสดีก่อนแล้วก็สองคนนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะสเปซทีมดูแลคอมมูนิตี้ของ G Village Bangkok ค่ะสวัสดีครับผมจูเนียร์ครับเป็น Creative Space Team ดูแลคอมมูนิตี้ของ G Village Bangkok ครับคือจะบอกว่าเรามานี่ก็ไม่รู้ว่าที่นี่จริงๆแล้วเขามีอะไรบ้างข้างในคือตอนวันมาติดต่อเพื่อจะจัดคอนเสิร์ตนี่ปรากฏว่าเห็นมันมีหลายอย่างมากมีหลายห้องมีหลายสตูมากแต่ว่าไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรก็เลยอยากจะมาเปิดบริสุทธิ์เปิดบริสุทธิ์ยังบริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมครับสถานที่ใช่ครับสถานที่คอนเซ็ปต์ของรายการเราคือที่ไหนที่เราไม่เคยไปที่ไหนที่เราไม่เคยแกะกล่องไม่เคยเปิดไม่เคยอะไรพวกนี้มันเราจะเรียกว่าเราไปเปิดบริสุทธิ์อย่างเช่นที่นี่ครับเราไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดบริสุทธิ์เพื่อให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรน่าสนใจครับใช่ต้องพูดถึงที่มาที่ไปของที่นี่ก่อนดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมที่เนี่ยมันเปิดเมื่อไหร่นี่พอจะรู้ประวัติไหมครับเปิดมา15ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่15ปีใช่แต่ว่ามาตั้งอยู่ที่นี่ประมาณ5
ปีได้แล้วใช่ก็คือที่เนียมจะเป็นเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสอะค่ะจะมีทั้งส่วนของคิดผลิตแล้วก็ซัพพอร์ตงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะในการทำคอนเทนต์ครับมา15ปีแล้วเรารู้ว่าเปิดแล้วเราก็ทำคอนเทนต์มา16ปีแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีที่นี่แล้วเราไปทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ขอบคุณมากแล้วกันที่เรียกว่าได้มาใช้บริการที่นี่ในการจัดคอนเสิร์ตก่อนจะไปพูดถึงวิธีการเดินทางเนี่ยเรามาดูข้างในก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะแบบแรกพาดูสถานที่ห้องหับต่างๆก่อนแล้วกันนะคะครับผมได้เลยค่ะเชิญค่ะก่อนอื่นที่นี่จะมี2ตึกค่ะตึก G Village กับตึก The Circle ถ้าตึกฝั่งนี้ส่วนมากจะเป็นออฟฟิศค่ะแล้วก็จะมีห้องต่างๆที่สามารถถ่ายทำได้หรือจัดงานเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้ได้ด้วยทำได้หลายอย่างได้หลายอย่างเราก็อยากทำหลายๆอย่างครบวงจรนี่ครับก็เป็นตูเป็นสตูที่พร้อมมากเนื่องจากว่ามีไฟครบมีฉากดำให้ด้วยใช่ค่ะเป็นสตูบอร์ดแคสค่ะก็คือจะมีเป็นไวท์สกรีนแล้วก็แบ็คสกรีนแล้วก็จะมีไฟ LED ไฟพาแล้วก็คีโดค่ะดูใหญ่เป็นมองไปนี่นึกว่าดวงจันทร์เลยนะ2ดวงที่นี่มีดวงจันทร์2ดวงครับค่ะจัดเวิร์กช็อปก็ได้หรือว่าถ้าเกิดจะมาถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอทำสามารถทำได้หมดเลยอยากมาถ่ายพวกไลฟ์เซสชั่นได้เหมือนกันค่ะที่นี่มีระบบไลฟ์ด้วยBanana Record เรามีศิลปินเกือบ20เบอร์แล้วก็จะมีศิลปินอื่นๆที่แวะเวียนเข้ามาในรายการของเราอยากจะมาจัดไลฟ์เซสชั่นที่นี่ก็ไม่แน่นะครับยังไงก็ฝากทาง G Village ด้วยแล้วกันว่าเราอยากจะมาใช้บริการที่นี่แล้วก็ร่วมโปรโมทที่นี่ด้วยกันนะครับโอเคนี่1ห้องตรงนี้นะครับมีตรงไหนอีกครับผมเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปค่ะอันนี้แนะนำอีกคนค่ะครับผมของสเปซทีเหมือนกันค่ะสวัสดีครับน้องเอฟค่ะครับอันนี้จะน้องเอฟรู้ทุกอย่างทุกซอกทุกมุมครับสตูทุกซอกรู้หมดกล้องก็ห้องน้ำมีกล้องอยู่ตรงไหนใช่ครับผมเป็นคนติดกล้องโอเครู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างครับผมไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยต่อมาห้องนี้ชื่อว่าห้องลองเคเบิลมีตติ้งรูมค่ะคือชื่อห้องบอกไว้ก่อนว่าชื่อห้องต่างๆจะมาจากคาแรคเตอร์ของห้องนั้นห้องนี้โต๊ะยาวแล้วก็เลยชื่อห้องลองเทเบิลไปเลยก็เป็นห้องประชุมแล้วก็สามารถแบบว่าเวิร์กช็อปเล็กๆอะไรอย่างนี้ได้ฟังก์ชันก็ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานโดยเฉพาะครับพี่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่กดครับอ๋อต้องกดเล่นมุกเล่นมุกมีปลั๊กไฟข้างบนครับพี่ปลั๊กไฟด้วยครับอันนี้ธรรมดาครับแต่นี่ผมชอบตรงนี้การดีไซน์โลโก้ใช่ G-motive ครับ G-motive ถือว่าเป็นครีเอชั่นแล้วตรงนั้นคืออะไรครับเป็นกระโจมแต่งตัวค่ะอย่างสมมติถ้าเกิดลูกค้าเอ้ยถ้าเกิดนักแสดงถ่ายเสร็จแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็คือมันเป็นห้องนี้เป็นห้องแบบรองรับนักแสดงแต่งหน้าทำผมแต่งตัวอะไรไม่ใช่ว่าใครมาประชุมสายแต่งตัวไม่ทันก็มาแต่งตรงนี้ได้ป่าวค่ะสมมติแอบไปนอนเวลาเจ้านายแบบเผลอๆก็แอบนี่จะไม่แอบแต่แอบไปนอนไม่ค่อยได้ครับเขามีกล้องอยู่บนไก่ผมก็จะอันนี้ผมติดเองครับซ่อนอยู่ในลูกตาไก่อ๋อนั่นที่เห็นไก่นั่นคือมีกล้องอยู่ที่นี่ครับนี่สรุปเปลี่ยนเสื้อทำไมถึงเห็นหมดเลยเหรอเห็นหมดเลยที่นี่น่ากลัวโอเคโอเคไปดูต่ออันนี้เป็นสระว่ายน้ำเล็กๆตรงนี้ค่ะเดอะคอมมอนโซนค่ะคอมมอนโซนเป็นโซนที่เหมือนเป็นแหล่งคอมมูนิตี้เหมือนคนสามารถแบบว่ามาทำงานร่วมกันมานั่งคิดไอเดียสังสรรค์กันแล้วก็จะมีครัวกลางเนี่ยที่เราจะมาทำร่วมกันได้กินด้วยกันทำด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะสำหรับผู้หิวโหยถ้าเป็นเย็นวันศุกร์นี่ก็คือจะเป็นแบบเหมือนบาร์แบบมานั่งกินกันแฮงเอาท์กันอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ออฟฟิศเอามาตั้งนี่อาจจะโดนไฟดูดยังไม่ดูดครับตอนนี้ยังไม่ดูดนะฮะโอเคตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นึงนี่ซิกเนเจอร์ของเราซิกเนเจอร์ครับคิดงานไม่ออกเหนื่อยเครียดใจมากเลยครับเพราะว่าออฟฟิศบานาน่าจะมีมุมเพย์4ครับเพย์4อันนี้แต่ที่นี่จะเป็นออกกำลังกายใครแพ้ก็รอดใต้โต๊ะไปค่ะใครแพ้มุนโต๊ะครับอันนี้อันนี้จริงๆมีชื่อด้วยไหมครับห้องนี้โซนดิคอมมอนโซนหมดเลยคอมมอนโซนคอมมอนโซนใหญ่ๆนะไหนๆก็มาถึงที่แล้วไม่รอให้พูดให้จบด้วยตรงนี้ไม่น่าสนใจละผมเห็นข้างในน่าสนใจกว่าข้างในมีสาวๆแล้วก็มีห้องเป็นห้องตัดต่อหรือเปล่าวิวใช่ค่ะเป็นห้องของสเปซทีมกับโฮลี่จีรวมกันคุณดูดีๆนะเขาทำก็จะแบบมีงานตัดต่อทำซีจีครับกราฟิกเขาทำงานกันอยู่เราอยากเข้าไปยุ่งอยู่นะแต่ให้เห็นว่ามีการทำงานอยู่ข้างในนะครับก็เป็นห้อง
คนโน้นกำลังเล่น Facebook คนนี้กำลังใช่เล่นไลน์เล่นทำงานนี่ชิวอะไรเงี้ยไม่เขาทำงานกันอยู่พูดเล่นอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อนะครับที่นี่มีพนักงานกี่ชีวิตเนี่ยประมาณ 40-50 คนค่ะใช่เท่ากับบานาน่าเลยครับเรามีกัน 4-5 คนเท่านึงอย่างที่นี่ก็คือจะมีแบบว่าทั้งเรื่องของสเปซเรื่องของเอเจนซี่ G Motive นะครับ Made the Move นี่เก่งมากอันนี้เป็นเลขที่ใช่ไหมครับถูกครับ12.78ค่ะหรือเอาไปตีหวยพรุ่งนี้ได้นะคะได้นะครับงวดนี้แน่นอนโดนแน่นอนน้องบอกว่าโดนอะไรล่ะพวกเราโดนแดกไปเยอะแล้วก็เล่นนี่ในอย่างห้องนี้จะเป็นเอเจนซี่ค่ะเป็นฝั่งคิดของเราคือคิดใช่จะมีครบคิดยกกำลังค่ะยกกำลังน้องเขาเรียกร้องให้เปิดเข้าไปอ่ะให้เปิดจริงเหรอน้องไม่เรียกร้องอ่ะได้ครับขอออมเรียกร้องเหรอใช่เหมือนจะเปิดแต่ไม่เปิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบานาน่าเรคคอร์ดเข้ามาครับผมพวกเราจากบานาน่าแม็กทีวีครับครับผมสวัสดีครับยิ้มได้นะมาเยี่ยมชมครับอย่าเขินดิพี่กี้ยิ้มเข้ามาอยู่เลยโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีอัลฟาเบตฟิล์มแต่อันนี้คณะเขาจะไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเขาจะออกไปดูโลข้างนอกจะเป็นเหมือนโปรดักชันซัพพอร์ตให้กับหนังต่างประเทศค่ะหนังจีนหนังรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างสมมุติจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดแบบประเทศต่างประเทศเนี่ยจะมาทำโปรดักชันที่เราเนี่ยเขาจะต้องไม่เขาไม่มีความรู้อะไรเงี้ยก็จะเป็นทีมเนี้ยที่เขาจะคอยซัพพอร์ตตอนนี้ก็น่าจะออกไปใช่ออกไปทำหนังกันตอนนี้เขามีหนังจีนกันอยู่มันรู้สึกตรงนี้ก็วางบินรับเช็คนะครับวางบินรับเช็คกันตรงนี้ได้ห้องนี้เป็นห้องน่ากลัวค่ะเราจะต้องดีกับเขาไม่งั้นเงินเดือนไม่ออกห้องการเงินอยู่หรือออกก็ออกไม่ครบออกไม่ครบออกไม่ครบมีอย่างนี้ด้วยเหรออันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นห้องแคนดี้รูมค่ะก็คือจะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตรบกวนเวลานิดนึงนะครับวันนี้พาบานาน่าแม็กทีวีพามาเยี่ยมชมสถานที่ครับครับผมห้องนี้เย็นสบายเราอยู่ห้องนี้กันต่อเยอะสังเกตโคมไฟค่ะคนอาจจะยังไม่รู้จักกันอันนี้ครับพี่หนูต้องไหว้นางงามค่ะพี่ก๊อฟค่ะพี่ก๊อฟครับผมพี่ก๊อฟครับมิมมิมนะคะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับมีหลายห้องมากเราต้องรีบทำเวลากันใช่ไหมจริงเหรอเรายังไม่รู้ความเป็นมาของที่นี่เลยใช่ไหมเราต้องเล่าเรามาถึงที่แล้วความรู้ไม่รายการนี้ไม่มีสคริปต์ครับที่นี่สดหมดเลยค่ะรายการนี้ไม่มีสคริปต์ครับที่สดอย่างเดียวที่นี่ก็คือเป็น G Village Co-Creation Hub นะครับก็เป็นหับของคนสร้างสรรค์คอนเทนต์ทุกรูปแบบเรามีแผนกที่เป็นเอเจนซี่โฆษณาแล้วก็เรามีสตูดิโอเพื่อ co-create กับคนที่อยู่ในวงการคอนเทนต์วงการเอนเตอร์เทนเมนต์วงการโฆษณาครับแล้วก็เราซัพพอร์ตกับทุกกลุ่มที่สนใจในการทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคนทำคอนเทนต์สายมิวสิกถ้าคนทำหนังคนทำซีรีส์ก็มาโคกับที่ G Village ได้ครับใครที่มีโปรเจกต์อะไรดีๆอยากจะเน้นหาพันธมิตรในการโคก็มาที่ G Village ได้เลยครับเราเลยมาที่นี่หลังจากที่ได้คุยกับคุณเอ็ดดี้ก็คือรู้เลยว่าเขามีแพชชั่นในการทำงานสายมิวสิกทาง G Village เองก็อยากซัพพอร์ตครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นส่วนหนึ่งของการอัพลิฟต์ให้เขาเนี่ยสามารถสร้างสรรค์คนในวงการดนตรีให้เติบโตขึ้นนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับต้องตบมือแล้วครับขอบคุณทีมงานของซีเลตแล้วขอบคุณทีมงานของคุณเอ็ดด้วยนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปเชิญต่อเชิญครับครับสั้นๆแล้วก็ได้ใจความได้ใจความนี่ครับอันนี้เป็นห้องอะไรครับทำไมมืดๆอันนี้เป็นห้องสวีทด็อกค่ะเป็นห้องพรีเซนต์งานกับประเทศงานเวลามีขายงานตัดต่ออะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมาเปิดห้องนี้กันครับลูกค้าก็จะมานั่งลูกค้าก็จะมานั่งกันตรงนี้ใช่บรรยากาศก็จะอ๋อนี่มีตัดต่อมีจอ Duo Black Magic เหมือนที่บานาน่าเพิ่งซื้อไปเลยครับตัวนี้นะฮะเป็นจอรุ่นเดียวกันแต่อันนี้เขาของเขาเป็น 4K ฮะไม่รุ่นเดียวกันแล้วไม่รุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่ให้บรรยากาศอึมครึมอีกแบบหนึ่งนะครับมีจอสำหรับขายงานตัดต่องานกันนะครับบรรยากาศนี่แต่ละห้องนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับอึมครึมแต่มีสีสันผมว่าทำที่ดีบานาน่ามาเช่าห้องที่นี่ดีกว่าทำงานนะฮะน่าทำงานมากกว่าที่ออฟฟิศเราเยอะเลยฮะโอเคค่ะเดี๋ยวไปที่อีกตึกนึงเลยค่ะครับผมทีนี้เราจะไปดูที่ตึกเดอะเซอร์คัสกันค่ะเดอะเซอร์คัสแน่นอนว่าเป็นที่ที่เราจะมาจัดคอนเสิร์ตวันที่30นี้นะครับ The Circus ทะลุกันได้เลยนี่คือเดินมาเนี่ยยังไม่ถึงสตูดิโอที่จะยังเลยตรงนี้จะหวานหน่อยครับพี่ครับพี่เอ๋ต
จะหวานหน่อยทำไมหวานเพราะว่ามันเป็นทางเชื่อมนี่คือประตูทางเข้าชั้น2ของแอร์เย็นเชียร์ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าโซนตรงนี้กำลังปรับปรุงทำเป็นไลฟ์สตรีมค่ะไลฟ์สตรีมชัดมากไลฟ์สตรีมบรรยากาศแล้วอยากจะสั่งเครื่องดื่มเลยนะใช่มีเขาเรียกว่าป้ายไฟนีออนใช่นี่ก็เซตไว้สำหรับในการทำไลฟ์สตรีมนะครับและข้างล่างคือสตูดิโอที่เราจะมาจัดคอนเสิร์ตชั้น1จะเป็นไวสกรีนค่ะก็ขนาด 22x16 เมตรสูง7เมตรค่ะแล้วก็สามารถถ่ายทำงานได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น TVC ไวรัลหรือว่าพรีเซนต์หรือว่าแม้จะเป็นแบบว่าแบนเดอร์คอนเทนต์เล็กๆก็สามารถทำได้หมดเลยนี่จะมาจากคอนเสิร์ตก็ได้ได้เลยคนไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจัดงานมวยปั้มจัดตรงนี้นี่เคยเป็นเวทีมวยปั้งมาแล้วการโต้โมค่ะเคยมาตั้งเลยใช่ไหมใช่ครับนี่แหละเหวี่ยงกันที่นี่มาแล้วแล้วก็จัดงานแถลงข่าวงานเวิร์กช็อปได้หมดเลยค่ะครับผมแน่นอนว่านี่คือที่ที่เราจะมาจัดคอนเสิร์ตเนื่องจากว่าเราจะทัวร์77จังหวัดนะครับแต่ที่นี่จะเป็นที่แรกที่กรุงเทพก็ขอบคุณทางจีวีเดทและก็เดอะสตูทัสที่ให้เราได้มาเปิดบริสุทธิ์ระเบิดที่นี่ทางพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันค่ะผมก็รออยู่เหมือนกันรออะไรนะเราก็รอมาล็อกกับพวกพี่วันนั้นอ๋อนี่เตรียมตัวเป็นชาวล็อกหรือยังยังไม่เป็นครับยังไม่มีแม่กุญแจเลยครับพี่โอเคเมื่อกี้ได้วันนี้ก็น้ำเชื่อมไปทีนึงแล้วมุกน้ำเชื่อมกับมุกอันนี้โอเคได้ซื้อซื้อใช่ไหมครับพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวพาไปดูห้องข้างๆมันจะเป็นและให้อย่างชั้น2ก็คือแคมป์ไฟก็จะมีทั้งหมด3โซนค่ะครับผมก็จะมีมิดโซนมิสตัวครัวแล้วก็มีนี่วินเทจโซนมีห้องครัวเนี่ยมีห้องครัวใช่อันนี้ใช้ได้จริงใช้ได้จริงหมดเลยค่ะจานชามหม้อไหตู้เตาได้หมดเลยเตาด้วยนี่ก็เป็นอีกตำส้มตำได้ด้วยใช่ครับใช่ค่ะอยากจะตำส้มตำนี่น้ำพริกส้มตำได้หมดเลยพร้อมเลยมีครบเลยไม่ครบถ้าเป็นนักร้องไม่มีไมค์ก็สามารถยืมไปนี่เลยลองทำให้ดูหน่อยครับทำให้ดูหน่อยครับขอเทสสักหนึ่งท่อนนะถ้าได้ครับเล่นถ้าพอดีเลยเป็นท่าหนาที่คุ้นมือแต่กองเชียร์เหมือนจะเชียร์ไปทางอื่นนะครับไม่ใช่ไมค์นะฮะขนาดคุ้นมือมากโอเคมาดูฝั่งนี้โอ้นี่เลยครับวันงานผมขอจองโซฟานี้คนเดียวครับนี่เลยครับนะครับเป็นที่พักผ่อนเดี๋ยวเตรียมผ้าห่มหมอนให้เลยค่ะขอบคุณมากครับคนอายุเยอะสุดก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วฮะเป็นมุมที่ดีสุดตรงนี้นอกจากจะเป็นที่พักของศิลปินตอนมาจัดงานแล้วเนี่ยจริงๆมันถ่ายรายการได้ด้วยนะใช่ถ่ายรายการเคยถ่ายงานเดเบลีนก็เคยแล้วก็ซีรีส์ของจีนแกมมี่ก็เคยค่ะครับผมโอ้เป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งน่าสนใจที่นี่เรียกว่าเป็นการครีเอททุกมุมเลยนะครับใช่สามารถเซตเป็นห้องนอนห้องทำงานห้องแต่งตัวได้หมดเลยค่ะตรงนี้ก็เคยมีคนมาเซตเป็นห้องนอนแล้วก็ถ่ายสิ่งของช้อนของไทยนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดในจีวิลเลจตรงนี้นะครับอยู่ในเดอะเซอร์คัสสตูดิโอเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวนะครับที่นี่ผลิตหนังด้วยเหรอครับอ๋อใช่ค่ะที่นี่มีหนังทั้งหมด2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือ The Bow Out ค่ะเป็นตอนของที่อยู่ในตอนของเพื่อนเรียนโรงเรียนหรอเพื่อนเรียนโรงเรียนหรอแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องมาริลาค่ะมาริลาที่ไปฉายที่คานมาใช่ไหมฮะเป็นหนังได้รางวัลคว้ารางวัลมาด้วยโอ้โหนี่เยี่ยมไปเลยนะที่นี่คือที่ผลิตหนังด้วยก่อนชื่อมาริลาเนี่ยมีชื่อเก่าด้วยคือชื่อมาริสองพอแตกไปออดเป็นมาริลาเชื่อไหมว่าฟังอย่างเงี้ยมา10กว่ารอบแล้วสังเกตคนทำงานใช่อันนี้มีลูกค้ามาดูสตูนะคะนะครับวันนี้เราลากยาวไปเลยนะฮะในบันไดตรงนี้ทั้งฝ่ายถ่ายได้นะครับนี่หน้าปกอัลบั้มอะไรใช่เดี๋ยวจะดำเนินรายการตรงนี้ได้ยังสวยอืมครับเป็นมุมคือสวยทุกมุมจัดทุกมุมมาเพื่อได้แบบถ่ายทำได้ทุกมุมแบบว่าเคลียร์ได้หมดเลยใช่พื้นที่สามารถแค่มีไอเดียก็มาในเรมิสสถานที่ทำอะไรก็ได้ค่ะครับนี่พอเห็นแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานด้านครีเอทีฟเยอะเลยนะครับนี่ว่าเราอยากทำโน่นทำนี่กำลังจะพาไปหาแรงบันดาลใจเลยครับครับนี่เลยครับแรงบันดาลใจอยู่ตรงหน้าแล้วครับอยู่ตรงตีนเลยนะครับใช่ครับนะฮะพอเหยียบลงไปคุณจะมีแรงบันดาลใจทันทีใช่ครับเหมือนปุ่มเติมพลังนะฮะอินสปิเรชั่นนี่ก็เป็นสตูดิโอที่เราจะมาจัดคอนเสิร์ตในวันที่30นะครับตรงมุมนี้เราจะวางเวทีกันตรงข้างมุมนี้เลยนะฮะก็คนดูอยู่ฝั่งนี้โอ้ยาวไปถึงโน่นเลยค่ะน่าจะบรรจุ people ได้กี่คน
4-500ว้าวได้ไหมก็แน่ไปถึงโน่นเลยถ้าแน่ไปถึงโน่นเราได้นะครับนี่เป็นการวัดพื้นที่ใช้ตัวเองวัดอย่างนี้ต้องเตรียมดอกไม้อะไรมาวะไม่ใช่คนละวัดพี่บางทีรับมุกน้องก็ไม่ทันเหมือนกันครับที่นี่ไม่ต้องกลัวเลยครับพี่แห้งทุกมุกแห้งทุกมุกดีแล้วครับแป้งทุกมุกค่ะเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ครับคนเรามันต้องมีสไตล์ส่วนตัวเฮ้ยนี่มันมีอีกห้องนึงใช่มีห้องนี้ห้องแต่งตัวค่ะคาเบเร่รูมอ๋อมันมีคนอยู่คาเบเร่เนี่ยไม่ได้แบบคนนกมันนี่ไม่ซ้ำกันเลยใช่นี่ห้องแต่งตัวอยู่นี่ค่ะแล้วอันนี้หลักๆคือที่จริงเป็นห้องรองรับลูกค้านักแสดงมาแต่งตัวกันหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะจัดแบบเป็นทำคลิปคอสเมติกอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถถ่ายทำในห้องนี้ได้หรือจะเอาพื้นที่ไว้สำหรับนั่งประชุมงานก็ยังได้ครับนี่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำเสียไปใช้แตกออกไปใช้น้ำด้านนอกนะจ๊ะแตกออกที่ใครเขียนเนี่ยแต่วันงานจะไม่เสียไม่มันแค่วันนี้ใช่แค่วันงานก็จะพร้อมแน่นอนนะฮะจริงๆติดหลอกไว้ครับพี่นะติดหลอกไว้ไม่ให้เข้าเดี๋ยวสกปรกในวันงานมาแล้วระหว่างนั้นจะไม่ทำความสะอาดใช่ไหมจะไม่ทำถือว่าเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบและก็น่าที่จะมาจัดกิจกรรมได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกดีกว่าโอเคมีประตูเหล็กอันนี้เวลาคนดูเข้ามาก็จะเข้าประตูนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่จะเป็นประตูทางเข้าของคนดูนะครับอยู่นี่แต่ว่าอันนี้จะจดลงทะเบียนจะอยู่ตรงไหนครับน่าจะต้องอยู่ฝั่งข้างหน้านี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นหน้าอันนี้ก็คือเปิดประตูนี้ได้เลยอ๋อผมนึกว่าชั้นเก็บรองเท้าไม่ใช่โอ้โหถูกค่ะทำมามุมนี้ก็โอ้ยวีนได้เลยนะมือก็ถ่ายได้เป็นอย่างเงี้ยใช่เป็นผนังแดงตัวนี้อัดสโมกออกมาไฟยิงด้านนอกใช่ได้เลยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่นล่าสุดนะครับของไอ้ตรงนี้กำลังจะต่อเติมอะไรครับใช่เป็นลาลีคาเฟ่ค่ะจะมีอาหารเครื่องดื่มโอ้โหขอให้เสร็จทันวันที่30นะครับกำหนดการคือภายในเดือนนี้ค่ะครับผมวันนี้ต้องโอ้เราเดินกันยังไม่รอบเลยนะครับจริงๆยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจแต่ว่าวันนั้นผมอยากให้ทุกคนที่มาคอนเสิร์ตเนี่ยมาดูด้วยตัวเองว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าคนที่จะให้คำตอบได้ดีสุดว่าที่นี่มันคืออะไรสรุปกันหน่อยอีกสักรอบแล้วกันนะครับคุณฝ้ายครับก็อย่างที่เห็นกันในคลิปไปแล้วนะคะว่าสถานที่ของเราเป็นเปรียบเสมือนเพกาวที่ใครถ้าเกิดสมมติมีไอเดียมีการอยากทำคอนเทนต์อะไรสามารถมาเนรมิตไอเดียของตัวเองให้เกิดได้ที่นี่ได้เลยค่ะที่จีวิเลจแบงคอกค่ะพกไอเดียมาวิ่งเล่นกันได้เลยครับที่นี่มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นเยอะเลยเขาได้มีไอเดียมาได้หมดเลยค่ะเดลามิดได้หมดเลยแต่ถ้าไม่มีไอเดียนะจะมามาหาไอเดียที่นี่ได้เรามีเครียดทีเรามีเพื่อนคู่คิดให้กับคุณค่ะครับเรียกว่ามีหรือไม่มีไอเดียก็มาเถอะมาเลยพื้นที่มันก่อให้เกิดไอเดียได้ครับครับดังนั้นที่นี่เนี่ยสร้างมาเพื่อก่อกำเนิดไอเดียดีๆขึ้นมาเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยคราวนี้แหละพูดได้ดีมากดูดีกว่าทุกครั้งที่มาพูดในเมื่อกี้ตอนนี้แล้วเราก็อยู่กับแบบมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารของที่นี่นะครับพี่แก๊ปนะครับผมต้องใช้วิธีเดียวเดิมกับเมื่อกี้กับที่พี่ก๊อฟก็คือใช้ร่วมกันร่วมกันค่ะเราใช้ร่วมกันลงลึกจริงแล้วก็เป็นครีเอทีฟเพกาวครับก็คือแบบว่าถ้าใครที่แบบมีความคิดมีไอเดียมีอะไรสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเราสนใจมากเลยที่แบบว่าจะมาจอยกันมาแบบว่าทำอะไรร่วมกันอะไรเงี้ยครับจ้ะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสทางรายการเปิดบริสุทธิ์ได้มาครับนี่คือรายการชื่ออะไรนะเปิดบริสุทธิ์ครับเปิดบริสุทธิ์เขามาเปิดบริสุทธิ์ทุกห้องอันนี้ที่คุณแบบเดินมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับผมเปิดแล้วทุกห้องนะครับเปิดแล้วทุกห้องด้วยครับเปิดกันเนี่ยโดนเปิดแล้วครับผมเดินลำบากเลยครับเปิดไปแล้วไม่ใช่เปิดสถานที่เปิดสถานที่แน่น้อยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูการเดินทางมาที่นี่กันละกันครับโอเคครับขอบคุณครับการเดินทางมาที่ G Village นั้นง่ายนิดเดียวเพียงคุณเข้าปากซอยลาดพร้าว18แล้วคุณก็เดินเข้ามานิดหน่อยคุณจะเจอกับวินมอไซค์ที่พร้อมจะให้บริการคุณนั่งอยู่ที่หน้าเซเว่นแน่นอนว่าคุณสามารถใช้บริการวินมอไซค์หรือจะเดินเข้ามาในซอยก็ได้นะด้วยระยะทางถ้าผมเดาไม่ผิดนี่น่าจะสักประมาณ300เมตรคุณก็จะเจอ4แยกคุณก็เลี้ยวซ้ายประมาณ100เมตรคุณก็จะพบกับ G Village ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางซ้ายมือของคุณ
การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำเพียงคุณลงจากสถานีแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตามฟุตบาทตรงไปเรื่อยๆคุณจะเจอกับปากซอยลาดพร้าวซอย26แน่นอนว่าเส้นทางนี้มันจะไปทะลุเชื่อมกันที่ปากซอยลาดพร้าว18ได้แน่นอนว่ามันจะต้องผ่าน G Village ที่อยู่ทางขวามือของคุณเข้าซอยมาแยกแรกคุณก็เลี้ยวขวาจากนั้นก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีแล้วก็ตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีแน่นอนว่าเส้นทางนี้มันจะตรงแล้วก็พาคุณไปถึง G Village ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางขวามือถ้าแว้นมอไซค์มาแบบนี้คุณก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ลานจอดรถได้เลยและที่นี่คือ G Village